มึงเคยดูรายการคนอดผีป่ะช่วงล่าท้าผีอะไอ้บ้านไหนนะชื่อว่าเย็นเพี้ยนพวกกูสามคนย่ำมาหมดแล้วผมกลัวมีกลัวอะไรผีคาเรียนเนี้ยถึงเฮี้ยนมันมีรุ่นพี่ของเราอ่ะมันเรียนเก่งมากแต่แม่งสึกเอ็นไม่ติดมันก็เลยคิดสั้นกะโหลกแม่งอ่ะยุบมาข้างกันนะเว้ยพี่กาด้วยวะตายสัตว์ตายแต่ที่กูเคยได้ยินมามันมีอาจารย์ฆ่ากันตายแต่เท่าไหนนะเว้ยแรม8ค่ำก็จะมีคนเห็นอาจารย์คนนั้นอ่ะเดินวนเวียนอยู่รอบตึกผีอ่ะไม่มีจริงหรอกกับกูจะพาพวกมึงอ่ะเข้าไปพิสูจน์เฮ้ยไอ้ผีตัวไหนอ่ะที่ว่าเฮียนๆอ่ะถ้ามีอ่ะออกมาดิมึงมาเตะมันให้กิ้งเลยไอ้เหี้ยพวกมึงอยากเจอกูนักใช่มั้ยมึงฆ่าตัวตายทำไมกูผิดหวังมึงเลือกคณะอะไรครับแพทย์ศิริราชแล้วอันดับ3ล่ะแพทย์มช.มึงได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่วะ 1.2 ทวนมึงนะเว้ยกูฆ่าตัวตายแล้วแต่เกรดออกแล้วไอ้ควายกล้าดูยังไงถึงมาท้าลองดีกับฉันเด็กที่ไม่ครบคุณอาจารย์อย่างเธอสมควรตายแค่จะหนีฉันเหรอแล้วมึงอ่ะนี่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ 0.58 เว้ยไม่ต่างกันพวกมึงไปอยู่กับกูกันเถอะ